หน้าแ้งนอกจากชาวบ้านขาดแคลนน้ําแล้วนะครับพืชผักหลายชนิดก็ราคาแพงขึ้นนะครับผู้ชมโดยเฉพาะมะนาวคําว่ามะนาวแพงมักจะมาคู่กันในช่วงหน้าแล้งของทุกปีนะครับเพราะผลผลิตมันออกมาน้อยบางพื้นที่แม้ดินดีน้ําดีแต่ก็เจออากาศแปรปรวนเข้าไปผลผลิตจึงออกน้อยด้วยครับที่นี่คือสวนมะนาวในตบบนาบลดอนไผ่นะครับอยู่ที่อำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะนาวที่ขึ้นชื่อของประเทศครับและชาวสวนมะนาวในพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ส่วนใหญ่เขารวมกลุ่มปลูกมะนาวในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่นะครับมีพื้นที่สวนมะนาวรวมกันเนี่ยกว่าสาม0ันไร่ผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่ที่ประมาณปีละ8 0 0แสนลูกครับคุณสุชัดกายสายเกษกรประธานแปลงใหญ่มะนาวตำบลดอนไผ่เนี่ยบอกว่าปกติช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี มะนาวจะให้ผลผลิตน้อยครับส่วนผลให้ราคาแพงชาวสวนจึงนิยมทำมะนาวนอกฤด,ดูกาลนะครับโดยใช้เทคนิคให้มะนาวออกดอกช่วงเดือนตุลาคมซึ่งจะสามารถเก็บขายได้ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับสภาพอากาศแปรปรวนสูงทำให้มะนาวปีนี้ลดลงถึงร้อยละ80เลยนะครับสวนมะนาวบางแห่งไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เนี่ยมาเกือบ2เดือนแล้วเพราะว่าผลผลิตมีน้อยครับ คืออากาศมาแปลบวนตลอดไม้ไอมะนาวเนี่ยปรับสภาพไม่ทันดอกมันก็เลยไม่ติดเห็นว่าตอนนี้ก็ต้องมีวิธีการปรับสภาพของสวนด้วยทํายังไงบ้างคะพี่ก็คือต้องลดน้ําให้ถี่ขึ้นจากเก่าก็เว้นตรงกลางสามวันสองวันเดียวตอนนี้ต้องวันเว้นวันละเว้นวันหนึ่งลดเว้นวันหนึ่งลดเพื่อให้ให้ให้ความชุ่มชื้นให้ให้ให้ดอกที่ออกมาจอเนี้ติดบ้างสามบาทสี่บาทอันนี้คือราคาหน้าสวนหรอคะราคาหน้าสวนครับใช่ ถ้าราคาหาสวน3าถึงสบาทเนี้มันจะสู่ผู้บริโภคคือราคาคาปลีกนี่ประมาณเท่าไหร่คนคนกินก็ถ้า3บาทคนกินต้องถึงต้องถึงหบาทแล้วแต่ถ้าออกจากสวนนี่สีบาทคนกินต้องถึง6บาทในฐานะผู้ผลิตหรือว่าต้นทางชาวสวนมะนาวในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี เขาก็มองนะครับว่าราคามะนาวปีนี้ไม่ได้ขยับตัวหรือสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดน,นะครับคาดว่าประมาณเดือนเมษายนมะนาวจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศน่าจะลดลงไปอีกแต่ก็ไม่อยากให้ราคาขายปลีกตามท้องตลาดขยับไปถึงลูกละ7-8บาทครับเพราะเห็นใจผู้บริโภคที่ต้องแบกรับภาระครับ